ชีวิตของเราชีวิตของเราสมศรีหีบผักสมศรีหีบผักนี่คือชื่อของเรามีคนรักมีคนรักคนรักก็ทิ้งไปคนรักก็ทิ้งไปที่ชื่อที่ชื่อธนูถวยคงควรคอยธนูถวยคงควยพูดซะพระเอกกูหลุดมาเป็นดุ้นเลยข้ามเลยดีกว่าบอสอะไรนะข้ามเลยพูดช้าๆดีกว่าช้าๆเดี๋ยวสะกดตามผมนะธนูถวยธนูถวยคงอคงคงอคงควยควรเขาหน้าถูกแล้วมึงเรียนจากโรงเรียนไหนมาก็โรงเรียนเดียวกับพี่เขาเนี่ยเนี่ยธนบุรีข้าข้ามดีกว่าโอเคเป็นลูกชายเจ้าของร้านทองเป็นลูกชายเจ้าของร้านทองอาเฮียหลีอาหลีเฮียอาเรียหีมันเป็นร้านของคนจีนเหรอจะหยาบดีไม่หยาบจำได้ไหม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 ไม่มึงอะจำได้ไหมที่พูดมาจำได้ไหมเอาหมดเลยพระเอกเลยดีกว่าได้ได้พระเอกต้องมาของ้องคืนดีนางเอกตูดลายเฮ้ยพี่สงสัยผู้ใหญ่นั่งเต็มงานเลยไม่สงสัยเราก็ต้องถามใช่ไหมผมเป็นคนซื้อมาของ้องคืนดีนางเอกนางเอกยืนตรงนี้ต้องเป็นง่อยต้องเป็นง่อยโอเคแล้วพูดตามผมพระเอกพูด5 4 3 2แอคชั่นมันชอบเลยมึงอะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยถอดบวกออกถอดบวกออกเดี๋ยวไม่ถอดโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมเอ้ยเดี๋ยวพี่ผมเกิดวันเสาร์ถูกโฉลกกับสีม่วงขอบคุณมากขอบคุณครับผมหัวจะแตกขอเพิ่มได้มั้ยเอ้ยเดี๋ยวพี่ครับแบ็คอัพอีก13ชีวิตเลยครับข้างหลังเนี่ยขอบคุณมากครับผมนักดนตรีนักดนตรีโอเคนักดนตรีเลยนี่อ่ะมาของ้อคืนดีนางเอกพูดตามผมสีจ้าอีจ้าอะไรอ่ะอะไรมึงไม่อีไม่หยาบนางเอกชื่อสีพระเอกปากเบี้ยวพูดไม่ชัดเลยเป็นอีจ้าไม่หยาบไม่จับสีจ้าอีจ้าพี่รักสีพี่รักอีพี่อยากจะอยู่ใกล้ใกล้สีบ้านใกล้ใกล้อีสีอีสีอีหน้าสีอยู่บนดูดิเฮียข้างล่างมันสีทนได้เออสีจ้าอีจ้าพี่รักสีพี่รักอีพี่อยากจะอยู่ใกล้ใกล้สีพี่อยากอยู่ใกล้ใกล้อีอยากจะกอดสีอยากจะกอดอีอยากจะหอมสีอยากจะหอมอีอยากจะใส่สีเลียเลยได้ไหมเลียอะไรของมึงเลียด้วยวาจาเลียด้วยคำพูดไม่หยาบสีจ้าอีจ้าอันน่ะอันน่ะสีบ้าอีอาสีบ้าอีอาเออถูกแล้วปากเบี้ยวเออสีจ้าอีจ้าพี่ๆทำงานทุกวันเนี่ยพี่ๆทำงานทุกวันเนี่ยก็เพื่อสีก็เพื่ออีกูเห็นมันบ่อยอาบอบนวดไอยาลาสีจ้าไอยาลาด้วยกูก็ไปกับมึงสีจ้าอีจ้าสีจ้าอีจ้าขนาดเวลาพี่กินข้าวขนาดเวลาพี่กินข้าวหน้าสีลอยเต็มจานข้าวพี่เลยหน้าอีลอยเต็มจานข้าวกูเลยแดกไม่ได้น้ำมันเยอะไม่ใช่เรานึกถึงหน้านางเอกนั่นถึงหน้าเมียเรานางเอกพูดมึงกลับมาทำไมมึงกลับมาทำไมนางเอกพูดกูมือหนีแล้วเนี่ยมึงตีอ่ะให้สีพูดมึงกลับมาทำไมมึงกลับมาทำไมไอ้ผู้ชายชั่วไอ้ผู้ชายชั่วไอ้ผู้ชายเลวไอ้ผู้ชายเลวโถโถไอ้เหี้ยเดี๋ยวอีโนอะไรมึงทะเลาะกับผัวที่บ้านมาใช่ไหมเนี่ยเขาบอกไอ้เหี้ยอ๋อ